ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดปากน้ำวัดปากน้ำระยองอยู่ที่อำเภอเมืองระยองนี่แหละเราเคยมาแห่ที่นี่แล้วนะครับตอนนั้นก็เป็นแห่นาคตอนที่เขาแห่มาทางเรือแล้วเราก็รับเขาจากทางเรือนั่นแหละนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการแห่นาคช่วงเย็นนะครับที่นี่เขาอาจจะนิยมแห่นาคในช่วงเย็นเนาะที่แรกก็ตกลงกันที่4โมงเย็นเพราะว่าแห่นาครอบบทแล้วก็นัดช่วงที่แห่นาคเลยนะแต่ว่าเจ้าภาพเขาขอให้เรามาบ่ายสองเราก็เลยมีอะไรหรือเปล่ามีการคิดตังค์เพิ่มนิดหน่อยเพราะว่ามันล่วงเวลาตั้ง2ชั่วโมงนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับการแห่นาคที่วัดปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองในวันนี้ครับผมวันนี้เขามีแห่4โมงเย็นนะครับแต่ว่าเจ้าภาพขอให้มาก่อนมาสักบ่าย2โมง
มาก่อน2ชั่วโมงแสดงว่าต้องมีอะไรแน่ๆผมก็เลยเดาว่า1ปงผมนาคทีนี้ไม่ใช่เว้ยตอนนี้นาคปงผมแต่งชุดนาคเรียบร้อยแล้วหรือไม่น่าจะเป็นเขาอยากจะให้มาก่อนเพื่อมาเล่นให้ชาวบ้านเต้นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะลุ้นอยู่แถวนี้เขาบอกว่าหนักเอาเรื่องนะครับมีแต่วงคณะไหนมาก็หนักเอาเรื่องเพราะนั้นเราก็เตรียมตัวรับศึกอย่างเต็มที่นะครับสำหรับที่นี่นะวัดปากน้ำระยองครับผมนะตอนนี้เด็กๆกินข้าวเรียบร้อยนะทางด้านเจ้าภาพดูแลดีมากๆนะครับนะดีดูแลดีเลยนะหาข้าวหาน้ำหาอะไรให้กินแล้วก็ไม่ได้เร่งรัดเราว่าจะต้องเล่นนู่นเล่นนี่นะครับพวกเราก็ไปตามเวลาตามไอ้นี่ของเรานะครับเดี๋ยวจะเปิดวงนะครับเปิดวงแล้วก็ไหว้ครูกันไหว้ครูกันสักพักนะครับวันนี้นะครับเกียรติแปรวงวงถุงนี่นะครับขอเสียงพี่น้องตบมือให้กำลังใจน้องๆหน่อยครับขอขอบคุณคุณหมูนะที่ช่วยประพันธ์เลยนะครับงานด่วนงานแต่งจะเริ่มคุณหมูนะครับติดต่อคุณหมูได้นะครับรวมในดวงใจของผมพอดีเลยผมดีใจมากๆเลยวันนี้รวมผสมอินดี้ได้มาประเดี๋ยวที่วัดปากน้ำตอนนี้เราอยู่กันที่วัดปากน้ำนะครับวัดปากน้ำระยองอยู่ที่อำเภอเมืองระยองนี่แหละนะอยู่ติดกับทะเลนะครับอยู่ติดกับทางออกทะเลนะตรงนี้น่าจะเป็นแม่น้ำระยองนะครับไม่แน่ใจนะตรงนี้เป็นแม่น้ำอะไรที่อยู่ตรงหน้าวัดนะครับนะเราเคยมาแห่ที่นี่แล้วนะครับตอนนั้นก็เป็นแห่นาคตอนที่เขาแห่มาทางเรือแล้วเราก็รับเขาจากทางเรือนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นการแห่ช่วงเย็นวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการแห่นาคช่วงเย็นนะครับนะที่นี่เขาอาจจะนิยมแห่นาคในช่วงเย็นเนาะวันนี้ทางด้านเจ้าภาพเขานัดบ่าย2นะครับที่แรกก็ตกลงกันที่4โมงเย็นเพราะว่าแห่นาครอบบทแล้วก็นัดช่วงที่แห่นาคเลยนะแต่ว่าเจ้าภาพเขาขอให้เรามาบ่าย2เราก็เลยมีอะไรหรือเปล่านะมีอะไรหรือเปล่าก็น่าจะเป็นการปลงผมนาคหรือเปล่านะครับอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ทำพิธีอาบน้ำนาคอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคนัดบ่าย2แล้วก็มีการคิดตังค์เพิ่มนิดหน่อยเพราะว่ามันล่วงเวลาตั้ง2ชั่วโมงนะครับนะแสดงว่าเราต้องอยู่ที่นี่บรรเลงให้เขาตั้ง2ชั่วโมงอะไรนะผมก็เลยคิดตังค์เพิ่มไปนะครับเดี๋ยวก็จะได้ค่าแรงเพิ่มไปอีกหน่อยนึงนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับการแห่นาคที่วัดปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองในวันนี้ครับผมWe'll be right back.
นะครับเหล้าเบียร์อย่าถือขึ้นไปบนโบสถ์นะครับห้ามถือเด็ดขาดให้ลงมากินใหม่ได้อย่าถือนะของฝังของฝังอีกครับจะไม่หมดของฝังขอแรงเพื่อนเพื่อนเจ้าหน้าสาวสาวมาแล้วสี่ห้าคนมาช่วยถือเครื่องอัฐบริขารก่อนอ้าววิทยาถือตะปะโถเร็วมาเลย